ฟังเรื่องคนร้ายงัดท่อไปขายไปแล้วเรื่องของคนร้ายขโมยของในสถานที่ราชการไปแล้วอันนี้เป็นคนร้ายที่อาศัยช่วงเวลากลางดึกค่ะเข้าไปก่อเหตุงัดหน้าต่างเข้าไปขโมยสินค้าในร้านซึ่งอยู่ใต้อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าของที่หายไปเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวแล้วก็เงินเหรียญที่อยู่ในร้านนั่นเองค่ะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกเข้าไปสอบสวนเหตุคนร้ายเข้าไปขโมยสินค้าในร้านขายของในร้านจินตนาอพาร์ตเมนต์โดยในที่เกิดเหตุคนร้ายงัดเข้าไปทางหน้าต่างค่ะจากนั้นก็เข้าไปขโมยสินค้าที่มีราคาสูงอย่างเช่นบุหรี่เบียร์ขนมขบเคี้ยวชนิดต่างๆแล้วก็ได้เงินสดไปจำนวนหนึ่งนางอุไรบุญมีมาซึ่งเป็นเจ้าของร้านเขาเล่านะคะว่าตอนเช้าลงมาเปิดร้านเพื่อขายของตามปกติแต่มาสังเกตเห็นค่ะว่าของในร้านเนี่ยถูกรื้อค้นแล้วก็เลยไปตรวจเงินทอนในลิ้นชักพบว่าเงินเหรียญหายไปก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจหลังตำรวจมาตรวจสอบค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดของอพาร์ตเมนต์นะคะก็เห็นชายคนร้ายคนนี้ล่ะค่ะผมสั้นรูปร่างผอมสูงประมาณ 160-70 ซมอายุระหว่าง 16-20 ปีคนร้ายเนี่ยเดินวนไปมาอยู่บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์เข้าออกอยู่หลายรอบก่อนตัดสินใจลงมือแล้วก็ปีนออกไปบริเวณประตูหน้าของอพาร์ตเมนต์ทั้งนี้ตำรวจได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป